แม้ว่าความเจริญทางด้านวิทยาศาสตร์จะมีมากเท่าใดขอได้โปรดอย่าให้ความเจริญทางด้านใจลดต่ำลงเลยพี่ป้าน้าอาญาติกว่าและโอ้ติกาสวัสดีครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก่อนไปต่อกำลังจะบอกว่าปรัชญาชีวิตมันคิดเอาไม่ได้เช่นชีวิตเกิดได้ยังไงเอ้าใครจะเป็นคนที่อธิบายที่บอกว่าคิดเอาไม่ได้อะชีวิตมันเกิดได้ยังไงเอ้าใครที่ตอบได้คำถามที่หนึ่งนะคำถามที่สองก็บอกว่าถ้ารู้ว่าชีวิตเกิดนะการเกิดชีวิตถ้าตอบได้อธิบายได้หรือใครก็ตามสามารถคิดคำนวณได้คำนวณได้ไหมคิดได้ไหมผมบอกว่าคิดเอาไม่ได้โอเคนะผมมีล็อกของผมอยู่แล้วล่ะชีวิตเกิดได้ยังไงถ้ามีสักคนหนึ่งเขาตอบได้ในโลกใบนี้มันจะมีคำถามที่สองต่อแล้วเกิดจากไหนเห็นไหมอย่าคิดว่ามันจบคำถามไม่ง่ายนะเกิดจากไหนเอาถ้าหากว่าตอบได้อธิบายได้คิดคำนวณได้เป็นคณิตศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ได้มันจะมีคำถามต่อไปว่าแล้วเกิดมานานแล้วเท่าใดเนี่ยเห็นไหมนี่แหละคำว่าปรัชญามันคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดบ้าอย่างเดียวบ้าจริงๆด้วยนะไม่ใช่บ้าธรรมดานะบ้าแบบแก้ผ้าเดินนะบ้าแบบคุยกันไม่รู้ภาษามนุษย์อะครับดีไม่ดีผลของความบ้าเกิดความรุนแรงมาอีกทีหนึ่งเนี่ยถ้าบ้าได้อยู่เฉยๆแก้ผ้าเดินไม่ใช่เขาว่าอะครับบ้าแล้วก็ทำลายล้างเนี่ยตรงนั้นต่างหากที่อันตรายมากไอ้คำว่าบ้าที่ว่าเนี่ยเห็นไหมฮะเอานะถอยลังมาหาคำถามพื้นๆเองไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันถ้ามีใครตอบได้สมมติว่าไก่เกิดก่อนไข่โดยยกเหตุผลก็ก็ไก่ขอไข่ในแล้วเห็นไหมอย่างนี้มันโอ้ยปรำปรามากอย่างนี้มันเรื่องราวของทางโลกธรรมดาแต่ว่าเอาของจริงทีนี้ท่านเคยเลี้ยงไก่ไหมโอ้ยผมเลี้ยงมาเยอะแล้วล่ะเห็นไหมทุกคนเกิดมาก็เห็นแต่ไก่ออกไข่นะทีนี้ก็มีมนุษย์ที่ไม่เคยเห็นตัวไก่ยุคนี้ครับเห็นแต่ไข่อยู่ๆก็ป้อแป้งมาเป็นลูกก็แปลว่ามันมีคนสองกลุ่มบอกว่าไก่เกิดก่อนไข่นี่คือกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองก็คือไข่เกิดก่อนไก่มันก็มีแค่นี้เองเอาจะเป็นกลุ่มไหนตอบก็ตามทีอ่ะถ้าบอกว่าไก่เกิดก่อนไข่ถามว่าไก่มันเกิดมาจากอะไรทีเนี้ยตอนนี้เริ่มซวยแล้วทีเนี้ย เริ่มซวยแล้วทีเนี้ยมันก็เข้ามาล็อกของคนที่สองเมื่อกี้ใช่ไหมไก่เกิดก่อนไข่ฟังใหม่ครับไอ้แค่สองตัวนี่แหละไม่ต้องมีอะไรมากมายหรอกโลกใบนี้จริงตีสองสิ่งนี้แตกโอ้สบายเลยกลุ่มหนึ่งบอกว่าไก่เกิดก่อนไข่เกิดมาก็เจอแล้วไก่กระตากไก่กระตากแปลว่าไก่ตัวนั้นมันออกไข่เรียบร้อยแล้วจึงร้องแบบ
กไ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 กกระตากกระตากถ้าหากว่าไก่มันจะผสมพันธุ์กันทีนี้อ่ะเออระหว่างตัวผู้กับตัวเมียมันก็กะ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 เล่นแร่แปรธาตุกันแล้วก็กลางปีกมาใส่กันแอนไปแอนมาวันนี้ไม่นานนักมันก็ที่ชื่นกันแหละครับพอเวลาเสร็จแล้วก็สั่นขนไปอะไรต่างๆก็หากินไปตามปกติของไก่สรุปกลุ่มที่บอกว่าไก่เกิดก่อนไข่เกิดมาก็เห็นแล้วทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งเกิดมาไม่เคยเห็นตัวไก่เลยอยู่ก็เห็นไข่เอาไว้ในไหนก็สวยแต่อุณหภูมิที่เหมาะสมว่าไปอยู่ๆก็ตัวไก่ก็แป้งมาจากไข่อันนี้คือกลุ่มเห็นไหมเพราะแปลว่าเรื่องไก่กับไข่อะไรกันก่อนกันมันก็เกิดคนสองกลุ่มขึ้นมาทีนี้ถ้าหากว่าไล่สิเนี่ยไล่นะเอาละกลุ่มที่บอกว่าไก่เกิดก่อนไข่ถามว่าแล้วไก่ไอ้ที่ว่าเนี่ยมันมาจากไหนชุดแท้มันก็มาลงคลอดลงส่วนที่เป็นไข่ตัวไก่มันมาจากไข่เงี้ยทีนี้พอเวลาให้ฝ่ายไข่มาตอบไข่มันมาจากไหนมันก็มาจากไก่ก็อยู่เงี้ยครับทีเนี้ยก็โยไปโยมาทีเนี้ยเห็นไหมจะยืนข้างไหนทีเนี้ยเกิดเป็นสองกลุ่มในโลกเนี้ยอ่ะเรื่องไก่กับไข่ก็ทะเลาะกันแน่นอนเห็นไหมครับถามว่านักวิชาตอบได้ไหมครับนักคณิตศาสตร์ตอบได้ไหมนู้ทุกวันนี้ไม่ได้แน่ๆหรอกแค่เรื่องใต้ถุนบ้านนะเนี่ยเพราะเวลาเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงที่ใต้ถุนบ้านใช่ไหมล่ะยุคสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีตึกรามไม่ช่องหรอกมั้งมีต้นไม้ไม่ใช่เด้อเอามาตีขึ้นมาก็ยกร้านขึ้นมาให้มันสูงกับพื้นดินหน่อยนึงก็เลี้ยงไก่ไว้ใต้ถุนบ้านเรื่องใต้ถุนบ้านนี่แหละไก่กับไข่เนี่ยก็ยังไม่มีคำตอบถึงทุกวันนี้ก็ไม่มีคำตอบว่าไก่หรือไข่อะไรเกิดก่อนกันมีนักคณิตศาสตร์ตรงไหนมาตอบได้วิทยาศาสตร์ตรงไหนมาตอบได้ไม่มีแล้วก็ไม่มีด้วยแล้วจะไปถามใครต่อถ้ามีพระพุทธเจ้านั่งอยู่แถวนี้เนาะก็ต้องไปถามพระพุทธเจ้าแล้วครับหรือมีพระศาสดานั่งอยู่แถวนี้ก็ต้องไปถามพระศาสดานะครับเพราะว่าเรื่องอย่างนี้มีแต่พระศาสดาเท่านั้นนะที่จะตอบได้อะเอาล่ะยุคสมัยนั้นถามว่ามีใครไปถามพระพุทธเจ้าบ้างไหมเนี่ยเห็นไหมมีในบัญญัติไหมครับมีในตำราหรือเปล่าเห็นไหมไม่มีหรือถ้ามีพระองค์ตอบว่ายังไงอาไม่จะเดาทางเฮ้ยพอเรื่องนี้เรื่องอัญจินไตนะทิ้งให้อัญจินไตเลยทีนี้เดี๋ยวไปคิดคืนคิดก็ไม่ได้เดี๋ยวคิดมากๆไปไม่มีคำตอบไม่บ้าด้วยนั่นแหละอัญจินไตเรื่องไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันคำตอบสุดท้ายคืออัญจินไตก็คือคิดออกไม่ได้คืนคิดไม่หยุดคิดบ้าแล้วบ้าสถานเดียว 2,000 กว่าปีมาแล้วเนี่ยเอามาถึงนาทีนี้สมมติว่าท่านอยู่หน้าจอถามลุงหอกสิไก่กับไข่เรียกกันกันมาเถียงกันปีไหนมันก็ไม่จบเอามันทีเดียวเลยทั้งคู่มานั่งเถียงทำไมวะเกิดพร้อมมันต่างหากหรอจบก็เปลี่ยนคำถามสิครับมันจบตรงที่บอกว่าก่อนหลังมันจบอะไรกันนักกันหนาวเว้ยถ้าจะตีจะฆ่ากันเพราะไอ้คำถามแค่นี้เหรอนะเกิดพร้อมกันดีไหมทั้งฝ่ายคิดว่าไก่เกิดก่อนไข่และทั้งฝ่ายคิดว่าไข่เกิดก่อนไก่แค่นี้มันก็เป็นมิตรไปแล้วแล้วมารุมหัวกันเนี่ยสุมหัวกันมันเป็นหนึ่งเดียวกันนี่นะนี่เฮ้ยแล้วมันเกิดได้ยังไงวะนี่
ห็นไหมครับไม่เอาตอบคำถามนี้ไม่ดีกว่าเหรอเฮ้ยถ้ามันเกิดพร้อมกันน่ะเห็นด้วยไหมถ้าไม่เห็นด้วยมันก็ตีกันน่ะถ้าเห็นด้วยมันก็เออต่างคนก็ตายร้อมวงแล้วเออคำถามต่อไปดีไหมล่ะเออมันเกิดได้ยังไงแล้วใครจะให้คำตอบจ้ะวะถ้าไม่มีลุงออกตอบเลยยืดอกตอบว่ามันเกิดเองมันเกิดพร้อมกันมันเกิดเองจบไหมต้องอธิบายเหตุผลไหมเนี่ยเออมันก็จะมีคนแหลมขึ้นมาจนได้นะครับในกลางวงเฮ้ยแล้วมันเกิดมานานเท่ากับเท่าไหร่วะเนี่ยนะมันก็ต้องมีคนแหลมสักคนจนนะมนุษย์โลกไปเนี่ยในกลุ่มสงสัยกลุ่มปรัชญาแปลว่าสงสัยถามไปเรื่อยแหละครับมันเกิดมาแล้วนานเท่ากับเท่าไหร่แล้วใครจะตอบทีเนี่ยไม่มีใครตอบลุงหมอก็ขอเล่าให้ฟังตอบก็ได้อ่ะถ้าจะเป็นคนถามเนาะผมตอบฟังให้ดีนะ1ไก่กับไข่เกิดพร้อมกัน2มันเกิดเองโอเคนะ3ถามว่าเกิดมานานเท่าไหร่นานเท่ากับอายุของโลกใบนี้พี่ไก่กับไข่นี่แหละครับ เกิดเองเกิดพร้อมกับโลกแบบนี้จ้าเห็นไหมทั้ง3คำถามเมื่อกี้เนี่ยไม่มีใครตอบคิดคำนวณโดยหลักคณิตศาสตร์ก็ทำไม่ได้วิทยาศาสตร์ก็ทำไม่ได้แล้วจะมันคาใจอยู่ไปอีกนานเท่าไหร่งั้นลุงออกก็ขันอาสาตอบในเชิงเล่าให้ฟังแปลว่าถ้ามีคำถามก็ตอบประกอบกับการเล่าให้ฟังทีนี้พอเล่าให้ฟังปุ๊บท่านก็มีสองหูทีนี้เห็นไหมฮะก็ฟังหูไว้หูก็อย่าเชื่อเห็นไหมครับพอเชื่อปุ๊บก็โง่อีกอ่ะเชื่อง่ายโง่มากไม่รู้เชื่อปุ๊บโง่ปั๊บแหละครับคำว่าเชื่อกับคำว่าศรัทธามันหมายความหมายเดียวกันนะให้รู้ไว้แปลว่าศรัทธาปุ๊บโง่เลยเชื่อปุ๊บง่วงเลยเพราะเชื่อกับศรัทธามันความหมายเดียวกันเชื่อง่ายง่วงมาส่วนที่เชื่อยากที่นี่ที่อยู่หน้าจอเชื่อยากถ้าเชื่อยากมันมีคำอธิบายต่อไปไหมที่นี่มีลุงออกไม่จบหรอกที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยครับไม่เป็นไรประเภทเชื่อยากก่อนเชื่อยากจะง่อน้อยคนเชื่อยากนี่แหละจะเป็นคนที่พัฒนาได้รู้ไหมแปลว่าคนเชื่อยากเนี่ยอยากจะรู้ต่อไปอยากรู้ต่อไปแน่นอนนะครับเป็นธรรมชาติครับคนเชื่อยากเนี่ยจะอยากจะรู้ต่อไปเป็นธรรมชาติของการวิวัฒนาการนี่แหละคือผู้ที่เจริญในแต่ละจุดในแต่ละชั้นในแต่ละเลเวลหรือว่าในแต่ละเวอร์ชันนั่นนะกลุ่มนี้คือกลุ่มเชื่อยากไม่ใช่เชื่อยากแล้วก็ไม่ทำอะไรเชื่อยากแต่สนใจวะแล้วก็ใฝ่รู้ตามเห็นไหมฮะเชื่อยากมันจะมีกลุ่มนึงละเชื่อยากมี100คนกลุ่มเชื่อยากมันจะประมาณ10คน 10% เชื่อยากแต่สนใจใฝ่รู้เพิ่มขึ้นมีประมาณ 10% ของมนุษย์โลกกลุ่ม 10% เนี่ยจะมีคำตอบที่ไหนด้วยตัวเองโอเคไหมครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับท่านอยู่ในกลุ่ม 10% นี้ไหมครับถ้าอยู่ในกลุ่ม 10% เดี๋ยวปัญญาก็จะเกิดเพราะสิ่งเหล่านี้มันมาจากคำว่าภาษาเก่าศีลสมาธิปัญญาภาษาใหม่สติสมาธิปัญญาในภาษาใหม่เอาภาษาใหม่ใช้ดีไหมเพราะฉะนั้นคนที่จะเซตภาษาใหม่มาเล่าให้ฟังจนจบโอเคนะ
ตั้งหลักคดีนะไม่ทราบว่าจะมีกี่กลุ่มก็ไม่รู้ละคำพูดของผมทั้งหมดอยู่ในคลิปนี้คนทั้งโลกฟังกันได้หมดทุกเลเวลเออแปลว่าคลิปนี้เป็นคลิปอมตะคลิปอมตะรับรองได้เลยฟังหมายทั้งหมดนะครับเอาล่ะโอ้โหกว่าจะขี่ม้าเรียบค่ายได้เพราะว่ามันเป็นปัญหาของโลกแตกกันมามากต่อมากแล้วอาจินไตจินไตนะครับเอานะเดี๋ยวเติมเชื้อเพลิงก่อน ตามธรรมเนียมท่านก็หายใจไปก่อนชี้ปะเถอะงั้นประกาศกันนั้นหน่อยเดี๋ยวปัญญาเปิดเอาสไตล์ใจเต้แมนมาใช้เรื่องกับอากาศเนี่ย 1.0 1.5 นั่นเขาเนี่ยนะเออไล่ตามลำดับพวกนั้นมันจะเจ๋งก่อนก็เลยเด็กก็ทำได้ผู้ใหญ่ก็ทำดีหนุ่มสาวก็ทำฟรีๆไม่ต้องเสียสตังค์ฟรีๆของฟรีของดีสุดของฟรีเอาละเติมเชื้อเพลิงนะทีนี้อย่ารังเกียจผมนะผมบอกว่าที่ผมจะเล่าให้ฟังทั้งหมดมาจากบุหรี่มวลนี้เมื่ออายุครบ50 ปีเมื่อวันนั้นเกิดจากบุหรี่มวลนี้เพราะอะไรก็มันสงสัยนะไม่ใครอยู่คนเดียวนี่ไม่มีใครทำอะไรควักบุหรี่มาสูบธรรมดานะครับสูบไปด้วยบางทีก็ด่าเมียพ่อคนบ้างไปด้วยด่าดังๆแต่ไม่มีใครได้ยินนะครับมันอยู่คนเดียวอ่ะด่าไปด่ามาก็โดนตัวเองหมดทีเนี้ยมันด่าไม่มีใครได้ยินมันก็โดนตัวเองหมดอ่ะสุดท้ายคือด่าตัวเองนั่นโอ้โหตายสุดท้ายก็ว่าเอ้ยมันมีประโยชน์อะไรคำด่าเนี่ยมันจะมีประโยชน์อะไรคำด่าอยากจะรู้นะเนี่ยสรุปตัวเองได้ไม่พอเวลาสรุปตัวนี้ขึ้นมาได้ปุ๊บมันก็ไปแล้วไปมิติทางด้านความคิดไปแล้วไปแล้วด้วยบุหรี่หนึ่งม้วนเนี่ยครับมันไปจืด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 ตามภาษามันจืดจืดแปลว่าวับไปแบบไร้ร่องรอยนะครับจืดจืดจืดไปเรื่อยต้องอยู่คนเดียวเนาะคุยใครก็ไม่มีใครคุยด้วยหมดเชื้อเพลิงก็ง่ายเก่งอย่างเดียวสิพี่หลับไม่รู้กี่นาทีก็ตามทีนะตื่นขึ้นมาโป๊ะเชะเชียชะว้าวอะไรมันจะขนาดนั้นคำตอบก็ออกมาความว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันอย่างที่วางจากตอนต้นถูกทั้งคู่ถูกทั้งคู่เมื่อถูกทั้งคู่ทะเลาะกันไปทำไมล่ะเห็นไหมครับโอเคนะงั้นเกิดพร้อมกันนั่นแหละโยมเห็นไหมฮะมันก็เกิดความสามัคคีเป็นกลุ่มแล้วนี่ต่อมาก็เกิดได้อย่างไรมันเกิดเองตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติแปลว่าธรรมชาติเกิดเองเห็นไหมฮะมาถึงตรงนี้ขอลงข้างทางนิดเดียวเพราะมีคนก็พูดว่าพระเจ้าสร้างเออถ้าพระเจ้าสร้างไก่ไสตอนมันกันทีนี้เอาเออเออพระเจ้าไสตอนก็มาควบคู่กันเลยทีเดียวถ้าบอกพระเจ้าสร้างไอ้ไสตอนกระโดดขวางทีนี้ไม่ใช่อีกแล้วงั้นไปไงต่อเกิดเองนะเกิดตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติธรรมชาติมันเกิดเองย้ำไม่มีอะไรมาสร้างโอไหมครับจบนะฮะไม่ต้องมานั่งทะเลาะกันเรื่องของไอ้ความจดความจำความเชื่อเก่าๆมาเกิดพร้อมกันเกิดเองนะฮะแล้วเกิดตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติเพราะธรรมชาติทั้งหมดมันเกิดเองนะครับเกิดมาแล้วนานเท่ากับตัวใดนานเท่ากับอายุของโลกใบนี้เพราะมันเกิดพร้อมกับโลกทีนี้กลับมาถามอายุของโลกทีเนี่ยถ้าถามนักวิทยาศาสตร์ครับโลกใบนี้ที่เราอยู่เนี่ยครับเกิดมาแล้วนานประมาณไม่ว่าอะไรกัน
5,000 ล้านปี 5,000 ล้านปีก็วันเดือนปี1ปี365วันที่ว่านี่นะมั้งที่เขาว่ากันเนี่ยนะนับไป 5,000 ล้านปีโดยประมาณผมบอกว่าไม่ใช่แน่นอนไม่ใช่แน่ๆเมื่อลุงอ๋อบอกว่าไม่ใช่จะเกิดมานานเท่ากับตะใดเกิดมานานเท่ากับอายุของโลกใบนี้เพราะฉะนั้นอายุของโลกใบนี้นักวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆเขาว่ากันไว้ว่าเกิดมาประมาณ 5,000 ล้านปีแต่ลุงอ๋อบอกว่าไม่ใช่เมื่อไม่ใช่ก็ต้องอธิบายใหม่ใช่ป่ะมันถึงจะไปต่อได้งั้นลุงอ๋อบอกว่านานเท่ากับตะใดนานเท่ากับนับเองนะทีนี้เอาเออนานเท่ากับนี่พูดกันสองเวอร์ชันเวอร์ชันที่หนึ่งหยาบๆเลยเวอร์ชันที่สองละเอียดละเอียดเอาเวอร์ชันที่สามก็ได้อะยิ่งละเอียดละเอียดเอาเวอร์ชันแรกก็แล้วกันพอจะรับกันได้โลกใบนี้เกิดมาไกลกับใครเกิดมาพร้อมกันพร้อมโลกใบนี้โอเคนะนานเท่ากับเอาเม็ดสายทุกเม็ดมานับรวมกันนี่หยาบแสนหยาบแล้วเนี่ยเอาเชิญแล้วไปรวมกับใบไม้ทุกใบเอาหยาบแสนหยาบแล้วในป่านี้ใบหญ้าก็ใช่ใบไม้ต้นไม้ใบหญ้าเชิญพยาค่ะนี่หยาบแสนหยาบนะโอเคนะทีนี้กลับเข้ามาอีกเวอร์ชันที่สองหยาบน้อยเป็นหยาบน้อยขึ้นมาอีกนึงแปลว่าละเอียดมากขึ้นหยาบน้อยแปลว่าละเอียดมากขึ้นเอาเม็ดทรายทั้งหมดมารวมกันนะรวมกับเนี่ยพูดเป็นโมเลกุลดีไหมเนี่ย นะไม่ต้องโมเลกุลเอาไว้ขั้นละเอียดมันมีอยู่ห้าหกขั้นนะขั้นที่หนึ่งนะเอาเม็ดทรายทั้งหมดมารวมกันปุ๊บแล้วไปนั่งนับเอาจดบันทึกไว้นะผมบอกให้ท่านไปนับเอาเองนะผมไม่นับอยู่แล้วล่ะแล้วก็ไปรวมกับน้ำทุกหยดเอาอายุของโลกหยาบในระดับที่น้อยกว่าเมื่อกี้นี้แปลว่าละเอียดขึ้นรวมกับใบไม้ทุกใบในป่าเม็ดทรายกับน้ำเป็นหยดนะฮะทุกหยดนะฮะแล้วก็ใบไม้ทั้งหมดเอาละคืออายุของโลกใบนี้ที่ถือว่าหยาบเมื่อกี้นี่หยาบมากมากทีแรกบอกว่าหยาบมากมากมากต่อมาก็หยาบมากมากผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยถ้าหยาบมากล่ะทีนี้อ้าวหยาบมากนะนำเอาโมเลกุลของของแข็งทั้งหมดในโลกใบนี้ใบไม้เป็นของแข็งไหมครับรากหญ้าต้นหญ้าเป็นของแข็งไหมครับดินทรายหินเป็นของแข็งไหมครับนั่นแหละเอาโมเลกุลคือภาษาวิทยาศาสตร์นี่แหละมานั่งนับรวมกันเท่าไหร่ผมไม่รู้เมื่อผมบอกให้ท่านไปนับเอาเองแล้วละรวมกับโมเลกุลของน้ำเนี่ยในมหาสมุทรนะในน้ำเค็มน้ำจืดรวมทั้งลอยอยู่เป็นเมฆในอากาศเชิญครับยังไม่พอยังไม่ละเอียดมากกว่านี้เองละเอียดสุดๆนะที่ภาษามนุษย์จะพูดได้ในกรอบของโลกต่อไปนี้คือเอาโมเลกุลของของแข็งทั้งหมดมารวมกันนั่นก็ใช่ละเอาไปนั่งนับเองของแข็งอะไรกันบ้างเปลือกหอยก็ใช่ รวมทั้งท่านก็เป็นส่วนหนึ่งของของแข็งใช่ไหมครับผมเหมือนกันนั่นแหละเอาโมเลกุลของของแข็งทั้งหมดมารวมกันตัวท่านก็มีส่วนร่วมครับนับเอาเองเห็นไหมครับโอเคนะแล้วก็น้ำทีนี้ทุกโมเลกุล
เอาเชิญนะครับแล้วก็รวมกับอากาศทุกอะตอมเนี่ยนั่นแหละครับคืออายุของโลกที่ถือว่าละเอียดมากที่สุดแล้วล่ะครับที่มนุษย์โลกจะพูดได้ผ่านจอทีวีผ่านบ้านดาวรถทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพราะฉะนั้นกำลังพูดถึงว่านี่คือกรอบกฎเกณฑ์ธรรมชาติมันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นแหละซึ่งวิทยาศาสตร์ไม่มีทางพิสูจน์สิ่งนี้ได้ไม่มีทางใช่ไหมครับวิทยาศาสตร์ก็แค่ห้องแลบก็เถอะรู้จะห้องแลบนิดเดียวก็มาขยายผลกันมากมายกายกองต่างๆนะเขาก็ได้แค่นั้นก็ยกมือไหว้เขาสักหน่อยนึงก็โอเคนะแต่ถ้าหากเอามวลรวมจริงๆนะในธรรมชาติอย่างที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังตรงนี้แหละยังไปต่อได้อีกนะที่ว่าเนี่ยพอเวลาไปต่อปุ๊บอ้างถึงอะไรต่อต้องอ้างถึงที่มาของพระศาสดาพูดเอาไว้จากความจริง3ประการนะครับสิ่งนั้นคือการเกิดเป็นอัตตาตัวตนเป็นทุกข์โลกใบนี้เกิดมาทั้งใบมันเป็นทุกข์แน่นอนงั้นสิ่งที่อยู่ในโลกนี้ต่างก็เป็นทุกข์ทั้งสิ้นเพราะมันอยู่ในโลกรับได้ไหมครับทีนี้คำสอนความจริงสามประการเมื่อมีทุกข์เมื่อมีตัวเกิดมันต้องมีต้นเหตุแห่งเกิดแปลว่าตัวมีคำว่าสัมมุทัยก็แปลว่าต้องถามตัวเองว่าเอาฮะถ้าทุกท่านสรุปได้เองอย่างที่ลุงหงอกเล่าฟังว่ามันเกิดเองเกิดพร้อมกันทั้งหมดถ้าใครอยากนับก็วิธีการนับก็เล่าให้ฟังแล้วเมื่อกี้นี้ทั้งหมดรวมแล้วเป็นทุกข์อันเดียวเห็นนะต่อไปก็คือเรื่องสัมมุทัยงั้นโลกนี้เกิดมาจากที่ไหนมันต้องมีที่เกิดมาเอาสัมมุทัยนู่นแหละครับมาจากแม่มันนั่นนะแม่มันคือดวงอาทิตย์ดวงเนี้ยมาจากดวงอาทิตย์ดวงนี้ใช่ไหมมีนักวิทยาศาสตร์คนไหนพูดไหมครับตรงนี้เรื่องอย่างนี้มีไหมครับนักคณิตศาสตร์ในโลกนี้มีไหมครับถ้ามีช่วยกรุณาส่งข้อมูลหน่อยแล้วกันนะส่งมาให้ทราบกันหน่อยมันจะได้หาวิธีเล่าสู่กันฟังผ่านจอบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยืนหยัดอยู่ตรงนี้มันจะได้แชร์กันมันจะเพิ่มสติปัญญาจะเพิ่มหลักของการพิจารณามันจะทิ้งความเชื่อความศรัทธาผ่านผ่านกันมาได้บ้างมันถ้าทิ้งไปมันก็ไปต่อได้ถ้าไม่ทิ้งก็แงกอยู่นั่นนะฮะแงกกับความเชื่ออยู่นั่นนะครับมันก็พัฒนาต่อไปไม่ได้โอเคนะรวมความว่าโลกนี้เกิดเป็นทุกข์มันต้องมีสมุทัยงั้นสมุทัยอะไรทำให้โลกนี้เกิดก็คือดวงอาทิตย์ดวงนี้แหละอ้าวไปต่ออีกดวงอาทิตย์เกิดดวงอาทิตย์ก็เป็นทุกข์ต่อแปลว่าสมุทัยอะไรถ้าทำให้ดวงอาทิตย์เกิดมันต้องมีสมุทัยสมุทัยที่ว่านั้นก็ต้องโยมอยู่นะครับที่เขาเรียกกันว่ากาแล็กซี่จะเป็นทางช้างเผือกช้างแมวช้างหมาช้างควายเรื่องของเขาโอเคนะดวงที่มันมาเกิดมาจากกาแล็กซี่เอานะเมื่อเขาบอกว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือกเอาเผือกตามเขาก็ไม่ได้เสียหายอะไรโอเคไหมเมื่อกาแล็กซี่มันเกิดมันก็เป็นทุกข์อีกเอ้าสมุทัยไปต่อที่เนี่ยไปต่อมาจากไหนกาแล็กซี่เกิดได้อย่างไรอ่ะเอ้าไม่รู้ตามทุกข์สมุทัยนิโรธจนได้แหละเกิดกาแล็กซี่เกิดมาจากนู่นเนี่ยที่เนี่ยที่เขาไหว้ล่ะบิ๊กแบงเอาบิ๊กแบงมันเกิดบิ๊กแบงมันต้องมีความทุกข์งั้นต้องมีคำว่า before big bang อีก before big bang มันมาจากไหนต่อไปไกลกว่านั้นไม่ได้แล้วจ้ามันจบกระบวนทัศน์แล้วจ้าก็เพราะเช่นนี้แหละพระพุทธองค์จึงบอกว่าเป็นเรื่องอจินไตยมันคิดเอาไม่ได้ขืนคิดไม่หยุดคิดว่าอย่างเดียวทีนี้เมื่อลุงหงอกคิดและเล่าให้ฟังถามจริงเถอะว่าลุงหงอกบ้าไหมล่ะคนบ้าเขาคิดแล้วพูดอย่างนี้หรือเปล่าบ้าตัวจริงเห็นไหม
ฮะบ้าก็ว่าใครจะว่าลุงหงอกบ้ายอมรับโดยดุษฎีแต่ลุงหงอกเกินบ้าด้วยนี่แหละมนุษย์แอบนอร์มอนพูดอยู่เนี่ยครับแล้วก็อันคอนเชียสด้วยครับนั่งพูดตรงนี้นะครับเห็นนะทั้งแอบนอร์มอนและอันคอนเชียสด้วยลุงหงอกเนี่ยตัวจริงเสียงจริงด้วยเห็นไหมท่านนอนนี่ก็เอาภาษาไปแปลเองก็แล้วกันแอบนอร์มอนมันแปลว่าอะไรนะอันคอนเชียสมันแปลว่าอะไรนะท่านผู้มีปัญญาทางโลกเยอะๆภาษาศาสตร์เนี่ยเก่งไปแปลเองนะครับนะส่วนผมรู้ผมอยู่แล้วล่ะนะฮะ ภาวะอย่างนี้แหละพระพุทธองค์ตรัสว่าเป็นอากาลิโกนะครับอากาลิโกเอหิปัตสิโกโอปะนะยิโกปัจจัตตังเวทิปตะโพวินยูหิติเราเรียนสาธุเรากลุ่มสาธุกลุ่มสาธุก็สาธุกลุ่มอามินก็อามินเป็นอะไรไปล่ะกลุ่มอาเมนก็อาเมนกลุ่มโอมก็โอมกลุ่มอมิตพุทธก็อมิตพุทธถามว่าใครเสียหายอะไรปะเนี่ยเห็นไหมครับผมว่ามีจะได้กับได้นะมั้งถึงบอกว่าอย่าเชื่อไงเชื่อง่ายงูมากทีนี้เมื่อเวลามันเข้าไปสู่ภาวะที่บอกทุกสมุทัยสมุทัยและนิโรธอยู่ไหนทีนี้เอ้านิโรธเนี่ยถ้าถึงยุติธรรมปุ๊บมันจะไปถึงจุดที่ไม่มีมาเกิดอีกแล้วเออไม่มีต้นเหตุของการเกิดอีกแล้วในคำว่านิโรธคำว่านิโรธนี้ก็คือภาษาจึงมีภาษาควบคำว่านี่แหละคือนิโรธสมาบัติเข้านิโรธสมาบัติก็แปลว่าสิ่งที่ลุงหงอกเล่าให้ฟังมาทั้งหมดมันไม่มีแปลอะไรไปต่อแล้วนะครับมันก็เลยหลับสิพี่มันหมดนะพอหลับอะไรเกิดขึ้นเนี่ยทีเนี้ยเอ้ยมันไม่ไปไหนแล้วไม่ได้แล้วมันไปนอกตัวไม่ได้แล้วนะเมื่อกลับมาถึงหาตัวเราเฮ้ยให้เราคือใครวะเนี่ยจึงมีความคิดบ้าบ้าบออย่างเนี้ยก็ถอยหลังมาหาตัวเองเฮ้ยไอ้เราลุงออกเนี่ยลูกชาวนาเต็มขั้นผู้มีแต่กระปั้นกระหัวใจอ๋อวันหนึ่งเวลานั้นนะแม่เล่าให้ฟังว่าเกิดกลางทุ่งนาขณะแม่ดำนาอยู่โถ นั่นคือแม่เนาะก็จะโกหกเราหาพระแสงอะไรวะเนี่ยเออเอาไว้ในใจในวันที่เขาจะตายประมาณสักสามวันจะตายเล่าตรงนี้ให้ฟัง ตายแล้วก็เผาแค่นี้มีอะไรมากมายยังไม่พอเชื่อมั่นด้วยนะครับว่าเป็นสิทธิ์พระตถาคตผู้อยู่หางแถวมีแล้วจึงนำมาบอกและเล่าให้ฟังทนรู้แล้วรู้แล้วจึงนำมาบอกและเล่าให้ฟังผ่านภาษาของพระอรหันต์บัญญัติเอาไว้ให้พวกเราเจ้าคอยได้สื่อสารกันในวินาทีนี้โอเคนะครับรู้แล้วจึงมาบอกมีแล้วจึงนำมาให้อะไรนำมาให้ให้กำปั้นแล้วมีแล้วจึงนำมาให้ให้สองมือเปล่ารักษามนุษย์ได้นะครับแล้วอย่างอื่นๆอีกด้วยนี่เฉพาะเรื่องราวของสุภาพมนุษย์ยังมีเรื่องสิ่งแวดล้อมอีกยาวเข้ามาอยู่ในตรงนี้พอรู้แล้วว่าบ้านเราจะมีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในกรอบของมนุษย์กับเราสู่ฟังได้ครับเท่านี้นะครับแล้วก็ทางด้านบิ๊กแบงรู้ไหมสภาพหรือสภาวะบิ๊กแบงจุดนั้นแหละมันเป็นตัวเริ่มต้นเกิดกฎพระไตรลักษณ์ขึ้นจุดนั้นแหละจุดบิ๊กแบงนั่นแหละให้รู้ซะบ้างที่ทุกวันนี้ที่มารู้กันทุกขังอนิจจังอนัตตาอนิจจังทุกขังอนัตตา 99% รู้จักจากตำรา
99%กว่าด้วยต่างหากตำราเนะหรือเพราะฉะนั้นก็เอาได้ยินกันมากันคนนั้นพูดดีคนนี้เฮ้ยมันก็กดพระไตรลักษณ์ก็อยู่แค่นั้นก็ทิ้งกดพระไตรลักษณ์แอบบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างเป็นอนัตตาไม่จริงบอกทุกอย่างเป็นอนัตตาทุกอย่างเป็นอนัตตาถามว่าอนัตตามันคืออะไรทีนี้เอาก็ไปต่อไม่ได้ก็ติดที่ภาษาจนได้แล้วโอเคไหมครับชนแล้วภาษาก็คือบัญญัติแล้วบอกต่อกันมาก็ภาษาอีกแหละถามว่าใครเข้าสู่เนื้อในตรงนั้นได้เพราะฉะนั้นจำเป็นมากครับจะต้องมีคำว่าที่เขาเรียกว่าปฏิบัติตนนั่นเองครับปฏิบัติตนนะว่าด้วยเรื่องของกายใจจิตนั่นเองครับจึงจะรู้กับสิ่งเหล่านี้สมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์เพราะเวลามันคิดต่อมันไปต่อไม่ได้ก็หลับบางทีตื่นขึ้นมาก็อ๋ออ๋อเป็นนี้เหรอนี่จึงได้มีโอกาสเล่าสู่กันฟังผ่านจอในขณะนี้พอไหวไหมครับเอาละก็คิดว่าพูดวันนี้ก็คือตรงกับวันที่12ใช่ไหมตรงกับวันที่12เมษา2562ก็วางไทม์ไลน์เอาไว้ตรงนี้เพื่อคนเกิดใหม่ใหญ่หลังเขาจะได้มารู้ว่าลุงงอกวันนี้อายุ74ปีก็แล้วกันพูดกันอย่างนี้เอาไว้โอเคไหมเผื่อเวลาผมอายุครบ100ปีเด็กน้องแอ้มวันนี้อายุ20ปีโอ้ยสบายมากแล้วจะมารู้ลุงงอกแล้วจะมาถามลุงงอกเองแล้วลุงงอกก็จะแอนอกตอบให้เด็กรุ่นนั้นฟังอีกทีหนึ่งรุ่นที่กำลังอยู่หน้าจอขณะนี้ก็ใช้สองหูกันระยะนี้เป็นอะไรใช่ไหมฮะจะมาเชื่อลุงงอกไปทำไมแล้วก็ห้ามเชื่ออยู่แล้วฟังทันหรือเปล่าต่างหากแล้วและเข้าใจไหม get into ไหม get into ก็เป็นประโยชน์ประแค่นี้เพราะที่พูดมาทั้งหมดใครเสียหายไหมนี่ผมว่าไม่มีนะใช่ไหมครับผมว่ามีใครเสียหายนะผมก็เชื่อมั่นเหลือเกินว่าผู้ฟังผู้ดูมีแต่ได้กับได้เห็นไหมผมซื้ออะไรผมขายอะไรทุกวันเนี่ยผมก็ไม่ได้ซื้อขายอะไรแล้วถามว่าอยู่ได้ยังไงก็คนที่มีความสามารถระดับปวดหัวจับหัวหายปวดเนี่ยเอาเครื่องบินขี่เมื่อไหร่ก็ยังได้จริงถ้าทำ20กว่าปีวันนี้เอาเครื่องบินส่วนตัวขี่เมื่อไหร่ก็ได้ถ้าทำนะ20กว่าปีมาเนี่ยปวดขาหายปวดแข้งปวดขาปวดหายปวดยกเว้นมันปวดมาถึง80-90%แล้วจะเหลือขอแล้วนะรอวันที่จะมรณภาพไปแล้วเนี่ยยังก็เกินไปไงช่วยได้เนี่ยถ้าช่วยได้มันก็ไม่ตายเสียมนุษย์นะเพราะฉะนั้นก็ต้องยอมรับสภาพความเข้าใจไว้ก่อนเบื้องต้นยอมรับสภาพของความเข้าใจหรือมันยังไม่เข้าใจยอมรับสภาพว่าเออตอนนี้เรายังไม่เข้าใจบัดนี้เข้าใจแล้วแต่ว่าคนที่เข้าใจคือคนที่มีบุญก็บอกยังไงคนที่มีบุญเท่านั้นจึงจะฟังภาษาพระอรหันต์รู้เรื่อง ภาษาพระอรหันต์คือภาษาไทยนี่แหละเพราะว่าพระอรหันต์เป็นผู้ที่รังสรรค์เอาไว้ให้บูรณาการเอาไว้ให้สื่อสารถึงทุกวันนี้พระอรหันต์พระองค์นั้นคือพระเจ้ารามคำแหงมหาราชถอยหลัง19คือเนนน้อยกว่าลานวัดหน้ามันจะมีผู้คนเรียกว่าพระร่วงพระร่วงวาจาศักดิ์สิทธิ์เรื่องขอมดำดินนั่นนะก็ว่าที่มาของคำว่าภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์รังสรรค์เอาไว้ให้พวกเราเจ้าค่อยมาสื่อสารกันผ่านหน้าจอในวินาทีนี้ถ้าใคร get into เข้าใจแปลว่าเป็นคนที่มีบุญมากถ้าไม่เข้าใจก็แปลว่ามีบุญยังมากไม่พอมีอยู่บุญมันยังมากไม่พอมันจึงไม่เข้าใจถ้าหากว่ามากเกินมากแล้วบุญเนี่ยมันก็รอวันเข้าถึงเมื่อรอวันเข้าถึงจริงๆภาวะอาการิโกมันก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันจะรู้ได้เฉพาะตนเฉพาะตัวนะทีนี้เมื่อเวลารู้แล้วถามมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ก็เล่าสู่กันฟังมันก็เท่านั้นเองใช่ไหมครับมันจะมีอะไรบ้างไปกว่านั้นน่ะว่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามก็แค่นั้นเองหรือสามทางกดไลค์กดแชร์กดติดตามใส่กระดิ่งสองกิ๊งๆหน่อยก็
จบข่าวบ้านเราดอททีวีนะหรือลุงออกเพียวเอเนจีลุงออกเพียวเอเนจีก็เดียวกันนี่ลุงออกนั่งพูดอยู่นี่เอาละกลับมาถึงส่วนหนึ่งเปลี่ยนเวอร์ชันแล้วนะเปลี่ยนเรื่องแล้วนะก็มีผู้คนติดตามในเนื้อหาสาระที่ผ่านมาคลิปนั้นมันจะโอ้ยตั้งแต่ปี58 59นึงไหนครับไม่ทราบว่าท่านไหนก็ตามที่ไปอยู่เจอก็มีความสงสัยคลิปนั้นจะมีชื่อว่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนผมพูดเรื่องไอน์สไตน์ยังไงเนี่ยไอน์สไตน์กับพระพุทธเจ้าหรือเปล่าไม่รู้นะท่านก็ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมภาษาที่ท่านใช้นะฮะท่านเกี่ยวข้องนะก่อนอื่นผมขอชื่นชมภาษาที่ท่านใช้เพราะภาษาที่หนึ่งบอกว่าเรื่องของเรื่องนี้คือจิตบริสุทธิ์ก็เป็นที่ยอมรับด้วยกันจิตบริสุทธิ์ท่านจะรู้อะไรต่อมีหลายๆอย่างทุกๆอย่างนะอันนี้ยอมรับตรงกันแต่เวลาท่านบอกว่าท่านไม่ค่อยจะรับก็คือเรื่องราวของกรรมบท10กรรมบท10มันแปลว่าอะไรเนาะกรรมบท10เอาย่อกันแล้วกันเรื่องกายวาจาใจใช่มั้ยกายผมยังสูบบุหรี่อยู่เนี่ยจะรับได้ไงล่ะครับเห็นมั้ยฮะเห็นกายผมสูบบุหรี่อย่างเงี้ยใจผมทีเนี้ยมีใครบ้างที่รู้ใจลุงจรูนน่ะนะวาจาก็พูดดูเหมือนกับว่าประชดประชันเช่นคำว่าไอน์สไตน์เขายอมรับกันทั้งโลกว่าเป็นอัจฉริยะหมายเลขหนึ่งของโลกไม่ได้แน่นอนแค่นี้มันก็จบแล้วสมการ EMC square นั่นน่ะจะไปต่อไม่ไปต่อก็ได้อีกคำหนึ่งสสารเนี้ยก้อนเนี้ยถ้าทำให้หมดมวลเมื่อใดแค่นี้นะหมดมวลนะมันจะปล่อยพลังงานมามากมายมหาศาลถึงขนาดโลกใบนี้ระเบิดเถิดเทิงแตกเลยเอาถ้ามันสามารถทำให้
สสารไฟแช็กนี่นะเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 90,000 ล้านกิโลเมตรต่อวินาทีตัวนี้มันจะแฟบเดี๋ยวหมดเลยพลังงานหมดเลยพลังงานเนี่ยแต่พลังงานหมดพลังงานที่ว่านี่มันดูเด็ดเด็ดดังมากเลยเกิดครับสภาวะเช่นนี้แหละครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับสภาวะนี่เป็นสภาวะของเจ้าชายสิทธัตถะนักบวชผู้ยิ่งใหญ่ยิ่งยงและมีแต่ความเป็นอหังการมันถึงวินาทีหนึ่งภาวะคำพระพุทธเจ้านั้นสวมอยู่ในพระวรกายของสิทธัตถะเราเรียกว่าพระองค์ไปรู้ทุกสรรพสิ่งในวินาทีนั้นนะฮะปล่อยพลังงานมาปล่อยพลังงานเดี๋ยวในตัวพระองค์ออกมานะปึ๊บสสารก็คือตัวพระองค์แต่ปล่อยพลังงานนี้ออกมาปึ๊บทีเดียวอะไรเกิดขึ้นแผ่นดินสถานแผ่นฟ้าสะเทือนนะทั้งพายุทั้งฝนทั้งแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดท่านก็เกิดไม่ทันผมก็เกิดไม่ทันภาวะนี้นั่นแหละต้องปล่อยพลังงานจากตัวพลังงานที่ว่านั้นฟันธงเลยเป๊ะก็คือจิตบริสุทธิ์ของพระองค์นั่นเองครับจึงเปล่งออกจากพระเสียงของพระองค์ไงเรียกว่าฉัพพนรังสีเกิดขึ้นตรงนั้นนะครับภาวะนี้นั่นคือพลังงานแล้วก็เป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ด้วยออกมาในวาระที่พระองค์รู้แจ้งสรรพสิ่งในวินาทีนั้นน่ะจึงมาบอกกับชาวโลกเขาพวกเราจะค่อยก็รู้จักคำว่าพระองค์ตรัสรู้ได้โดยชอบด้วยพระองค์เองด้วยประการฉะนี้แลจบข่าวไหมพี่หรือจะไปต่ออีกต่อยังได้นะเอ้าจากนั้นก็ว่า45ปีทั้งเดินทั้งวิ่งนี่เพื่อที่จะให้มนุษย์ในโลกรู้จักในสิ่งที่พระองค์รู้ก็เกิดแก๊งหนึ่งขึ้นมาแก๊งนั้นนับรวมกันแล้วนะฮะ 1,250 พระองค์มาอยู่รวมกันที่ป่าไผ่เรียกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาว่าวันมาฆบูชาไงนั่นแหละครับคำสอนก็บอกว่าเป็นวันที่พระอรหันต์ทั้งหมดอยู่ทิศไหนก็ไม่รู้เนี่ยมารวมตัวกันโดยที่ไม่ต้องนัดหมายอยู่ที่ป่าไผ่ที่พระเจ้าพิมพิสารถวายให้พระพุทธเจ้าเป็นอาสมหรือสำนักก็คือวัดนั่นแหละก็เป็นวัดอะไรเวรุวนารามที่อินเดียจุดนั้นลุงออกไปมาแล้วจะขออนุญาตผู้ใดชักยังได้มั้งชักก็ได้อยู่ตั้ง12ชั่วโมงมั้งวันนั้นนะมันก็ปวดเยี่ยวเหมือนกันนะที่นั่นนะก็เยี่ยวเฉยสักหน่อยไปอะไรไปนะโอ้โถฝ่าไปนู่นก็แค่นั้นก็จบข่าวไม่ได้กระดักกระหนาโอ้พอใช่หรือก็มีก็อยู่แค่นี้นี่ไปต่อไหมนะฮะอีกครั้งนึงฮะขอชื่นชมท่านที่ติดตามรู้สึกจะเป็นคลิปมีคำว่าไอสไตน์กับอะไรพระพุทธเจ้านึงไงเนี่ยที่ผมพูดตรงนั้นก็จำไม่ได้ทั้งผมไม่ค่อยจะจำทั้งหลายมันบันทึกอยู่ใน YouTube บ้านเราทีวีหมดแล้วไปค้นคว้าตั้งเกินกว่า 9,920 คลิปไปแล้วมันเยอะแยะเหลือเกินแต่ผมมานั่งจำก็อย่าเลยท่านก็ไปติดตามเองก็แล้วกันแต่คลิปที่อยากจะให้ดูให้ฟังเป็นหลักผมถือว่าเป็นปฐมบทคลิปนั้นนะฮะมีชื่อว่าภาวะหลุดโลกอยากจะให้ดูจากให้ฟังเพราะว่ามันโอ้โหชัดเพราะว่าคนถามผมนี่คือด็อกเตอร์เขามีปัญหาเรื่องของโรคเกาต์ที่เขาว่าน่ะโรคเกาต์คือโรคหมานั่นเกาเจียรู้จักเกาเจียไหมหมาเจียโรคเกาคือโรคหมาที่พูดกันนะปวดข้อทุกข้อปวดมาตั้ง20กว่าปีเจอผม2ครั้งเองนะฮะหายขาดเลย
บอกให้ทราบไว้ก็แล้วกันท่านก็เลยเชิญไปออกอากาศในรายการที่ท่านเคยมีอยู่ก็ต่อไปก็เป็นคลิปปฐมบทก็แล้วกันนะที่จะให้เกิดบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาถึงทุกวันนี้ใช้เวลามาทั้งหมด3ปีเศษนิดหน่อยนะครับก็มารู้จักกันหน้าจอตรงนี้ก็ยินดีทุกคนที่มารับรู้ตรงนี้ด้วยกันนะครับแล้วมันก็ผมว่ามันมีประโยชน์หมดในสิ่งนั้น ประโยชน์ที่ว่ามันใหญ่หลวงนะถ้าคนไหน get into นะส่วนคนที่สงสัยก็สงสัยเข้ามาก็ไม่เป็นไรสงสัยก็ค่อยถามทยอยตอบกันนิดน้อยสองน้อยกันนะครับแล้วก็ท่านอื่นก็เหมือนกันนะครับที่สงสัยก็ถามกันมาเอามาแชร์กันที่นี่ผมก็ตั้งต้นว่าไม่มีถูกไม่มีผิดก็ตั้งต้นอยู่แล้วที่นี่ไม่เอาชนะค้าคานกันที่นี่ไม่ใช่สนามรบสนามทะเลาะกันผมก็บอกไปแล้วใช่ไหมครับไม่ใช่สนามรบไม่สนามที่เอาคีย์บอร์ดเข้ามาอันนี้กันเนี่ยเราไม่ถามแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นท่านกตัญที่มีทัศนะอย่างนั้นไปใช้เวทีอื่นนะครับ นั่นนะเวทีบ้านเราทีวีนี่เราไม่ปรารถนาตรงเพราะว่าเราไม่อยากจะถอยหลังนะเพราะว่าเราต้องการเดินหน้าในสิ่งที่พัฒนาการที่ได้ก็อยากจะให้เป็นเช่นนั้นซะมากกว่าว่าถอยหลังก็กลายเป็นเหตุให้ทะเลาะกันด้วยภาษาประมาณนั้นเอาผลงานดีกว่าติดตามผลงานผมว่ามันน่าจะเจ๋งกว่าสรุปด้วยความว่าไอ้สไตล์ชงกาแฟกินเองเป็นหรือเปล่าไม่ทราบแต่ลุงงอกมีอันที่ยาสไตล์ทำได้ก็คือผลิตพลเมืองได้หลายคนโดยใช้โรงโง่หลายโรงเหมือนกันนะมั้งโรงงานผลิตมนุษย์หลายโรงเหมือนกันมั้งโอเคไหมใช้โรงโง่มีแค่นั้นนะผลงานสไตล์เท่าที่อ้างถึงได้นะแต่คงไม่ต้องอ้างอิงนะอ้างอิงเป็นรายละเอียดนะครับอ้างถึงก็พอจะได้ตรงนี้โอเคไหมครับแต่ความคิดเขาประสบจริงครับต้องยอมรับความคิดก็คือใจนะครับก็คือมโนนั่นนะครับมโนนั่นครับมโนก็มีมโนมยิทธิด้วยนะฤทธิ์ทางใจก็ยังมีอีกนะให้ดูยังแตกฉานอีกตั้งเยอะทั้งแยะใช่ไหมครับส่วนที่ท่านทักว่าอะไรนำมาบทสิบที่ว่าเมื่อกี้ก็คือมีสามคำขมวดแล้วกายใจแล้วก็วาจาก็วาจาผมเวลาผมพูดจาแล้วท่านเข้าใจไหมล่ะเนี่ยวาจาบางทีท่านเลยว่าใช้คำไม่สุภาพโอ้ยไอ้กูมึงพูดติดปากเมื่อไหร่ก็ได้จริง ประเทศคนอื่นเขาใช้คำว่าเยสกับนัวเขาสร้างชาติได้ขนาดไหนแล้วครับของเรามัวแต่มากักภาษาสุภาพสุดท้ายมันก็เอาแต่คำว่าสุภาพกันไปไม่ได้อะไรสุดท้ายแล้วผมอยากจะใช้แค่กูกับมึงเนี่ยจริงอยากจะใช้จะใช้ภาษาพ่อขุนมากกว่าโดยเนื้อแท้นะแต่เอาเถอะมันก็ทันยุคทันสมัยหน่อยเพราะไม่รู้ว่า
มิหน้าล่ะวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าสารมืดมีพลังงานมากมายมหาศาลสารมืดเขาเห็นเป็นความมืดแต่ลุงงอกเห็นเป็นความใสจบข่าวไหมครับก็คือจิตบริสุทธิ์ครับสิ่งนี้จึงจะรู้และจึงจะได้จิตบริสุทธิ์ใสอย่างเดียวนะครับต้องเห็นได้ในตาเราเท่านั้นไม่มีทางอื่นให้เลือกให้เห็นนะครับเพราะนั้นขันธ์ก็ตามที่ทำจิตได้แล้วก็ถ้าขึ้นมาถึงใสปุ๊บก็จะรู้ในสิ่งที่ลุงหมอกรู้เหมือนกันเป๊ะทุกประการถ้าหากว่าไม่ถึงคำว่าใสต้องขออภัยครับท่านที่เคารพนะก็ต้องค่อยๆตามไปเรื่อยลุงหมอกมีให้ดูให้รู้ทุกมิติเป็นคนเปิดเผยทุกมิติก็ถือโอกาสบอกเพื่อคนรุ่นน้องรุ่นหลานที่จะสืบสานสิ่งรู้สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดทุกคนที่พูดมาทั้งหมดซ่อนอยู่ในตัวของท่านเองนั่นเองจบข่าวไหมแปลว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในตัวของทุกๆคนซ่อนอยู่ในไวรัสด้วยซ่อนอยู่ในแบคทีเรียด้วยซ่อนอยู่ในจุลินทรีย์ด้วยซ่อนอยู่ในใบไม้ทุกใบทรายทุกเม็ดน้ำทุกหยดอากาศทุกอะตอมพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ตรงนั้นทุกอะตอมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันถึงยุคของพลังงานที่บริสุทธิ์กับไม่บริสุทธิ์เท่านั้นเองนะกำลังสะสางอยู่ในเวลานี้ในโลกแห่งความเป็นจริงของธรรมชาติสะสางอยู่สองอย่างเวลานี้เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่รู้และเข้าใจพลังงานที่บริสุทธิ์ก็จะอยู่ได้ในโลกใบนี้โดยที่ไม่เขาร้อนเราก็จะไม่ร้อนเขาหนาวเราก็จะไม่หนาวเพราะมันอยู่ตรงกลางระหว่างร้อนกับหนาวโอเคไหมครับพลังงานตรงนี้มันเหลือเชื่อมากหนาวก็ได้ร้อนก็ได้ปรับตัวได้ทุกเมื่อเชื่อตลอดเวลานะฮะโอเคไหมครับเข้าใจตามกรอบอ้างอิงที่ว่านี้ผมว่าเราก็ไปด้วยกันต่อฐานะที่คนอยู่บ้านหลังเดียวกันคืออยู่ทุบบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้จบข่าวต่อเรื่องใหม่ดูซิว่ามีใครอยู่หน้าจอกันบ้างวันนี้ถ้ามีก็ถามกันมาเลยนะครับเปิดเปิดปึ๊บมาแล้วใครเอามีสองชื่อเอาที่จริงพอกดทีมันจะมาปึ๊ดเลยนะเต็มหน้าเลยหมายถึงเริ่มมาไล่มาครับมีใครบ้างก็มาเรื่อยครับกดมาจะถามก็ถามได้เลยทางเฟซนะฮะสงสัยก็ทำมาโอเครับทราบหมดเสียงดีมาแล้วเสียงมาแล้วจ้าว่าไปเออทีนี้ผมดูไฟกระพริบผมจะต้องเตือนแล้วว่าเออไฟกระพริบไม่น่าอย่างเงี้ยหรือถ้าหากว่ามีฐานอยู่ตรงนี้นะใส่เองก็ฟังได้แต่ถ้ามีฐานสเปรย์ไว้ตรงนี้ เพราะว่ามันอยู่ในตาผมอยู่นี่ไฟกระพริบอ้าวถามมาชิจ้าไม่มีใครถามเลยหรือไงจ้ามีแต่ภาพเสียงชิดเด่นดีภาพมาแล้วเสียงมาแล้วเมื่อกี้นี่แบตเตอรี่มันหมดหน่อยเดียว ก็เลยหายไปคู่นึงก็แค่นั้นเองโอเคนะอ้าวนี่คำถามมันเนี่ยพยายามดูอยู่นะเอาเข้าไปผมก็ดูเอานิ้วมือก็ขึ้นมาแล้วจ้าเอาปืดเดี๋ยว ใครสองนิ้วมืออายุนี่ทั้งเขาเรียกหัวร้อนเหรอโลโก้หัวร้อนไอ้ตุ๊กตุนตุ๊กตานี่เอามีไหมไม่มีเลยไม่มีผมไปแล้วนะไปห้องใหม่แล้วนะไม่มีไปห้องใหม่แล้วเด้อสบอกให้ไปห้องยูทูบเนาะเออห้องยูทูบรู้สึกจะเยอะนะห้องเฟซเอามีแล้วครับถามมาเครื่องเบนเวฟเป็นอุปกรณ์คลื่นเสียงเพื่อเข้าสมาธิที่พวกฝรั่งเข้าใช้กันเพื่อให้เข้าสมาธิได้เร็วขึ้นมันมีผลดีนะครับเบนเวฟจะเบรนสมองก็ต้องเบรนเหรอเบรนเวฟเบรนเวฟเบรนน่าจะเป็นสมองโอเคนะสะกดภาษาไทย ถ้าผมว่านะมันมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งออกมานะครับคือเดี๋ยวนี้
มันเป็นผลงานการวิจัยของประชาชนชาวเนเธอร์แลนด์ครับเนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์นี่เป็นดินแดนที่ต่ำกว่าน้ำระดับน้ำทะเลประมาณ2เมตรครึ่งนะครับต่ำกว่าน้ำทะเล2เมตรครึ่งเขาก่อกำแพงทำเขื่อนเอาไว้กันไม่ให้น้ำทะเลเข้ามาในบ้านเมืองของเขานะครับเขาบริหารจัดการน้ำได้เป็นอย่างดีเลิศคือประเทศเนเธอร์แลนด์นะครับเอาล่ะงานวิจัยของทางด้านชาวเนเธอร์แลนด์เนี่ยฮะเขาทำอะไร เขาทำให้เปิดไฟฟ้าอ่อนๆก็มาจิ้มไปตามนี้นะฮะตามศีรษะนี่นะครับจิ้มไปแล้วก็มาวัดไฟฟ้าอ่อนเขามาช่วยอะไรช่วยมนุษย์ผู้ที่มีภาวะความจำเสื่อมในแบบสั้นๆเช่นประเภทกินข้าวเข้าไปเดี๋ยวนี้จบเดี๋ยวนี้ผ่านไปแค่ประมาณ10นาทีถามเมื่อกี้ทำอะไรมาไปเที่ยวอย่างเงี้ย สำนองนั้นนะครับ จริงเหรอก็กินข้าวมาเมื่อกี้เนี่ยเอ้ยไม่จริงหรอกฉันไม่ได้กินข้าวสักหน่อยเดียวเนี่ยอย่างไม่แค่นี่เขาเรียกความจำเสื่อมอัลไซเมอร์พาร์กินสันอัลไซเมอร์ครับเขาก็มีเครื่องนี้เข้ามาช่วยเขาว่าามีความถี่นะมีความถี่ต่ำความถี่ต่ำคลื่นก็ต้องยาวโอเคไหมความถี่ต่ำขีดเส้นอย่างเงี้ยฮะความถี่มันเป็นอย่างเงี้ยปืด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 ความสีสูงโอเคไหมครับถ้าความถี่ต่ำก็แค่นี้โอเคไหมแล้วคลื่นมันจะยาวโอเคไหมความถี่ต่ำคลื่นจะยาวอ่อนๆเอามาคุมกันเนี้ยเขาบอกว่าจะมาช่วยในการรักษาสมองคนที่มีความจำสั้นมันจำได้แค่5นาที1นาทีก็จบแล้วเนี่ยพวกความจำก็คือความจำเสื่อมนั่นเองโอเคไหมครับนั่นเขาว่าทีนี้ก็มาวิเคราะห์กันไอ้เครื่องมือที่ว่านั่นก็คือไฟฟ้ากระแสจะผ่านมาในกรอบของ DAC ปรับเป็น AC อันนี้ direct เดี๋ยวนะAC alternative เขาเรียกโอเค AC ไฟบ้านเขาเรียกว่า AC นะครับออกมามาแอปแอปพลายมาเป็น DC คือ direct คือเป็นแบตเตอรี่ให้มันเกิดความถี่ต่ำๆความยาวไกลๆจะมาช่วยปรับเขาว่าได้ผลในอายุแต่ละระดับอายุตั้งแต่18ถึง20ปี20ปีถึง24ปี24 25ปีถึง30ปี50ปีว่าไปเขาก็ว่าเขาได้ผลนั่นคือไฟฟ้ากระแสโอเคไหมครับส่วนลุงงอพูดถึงไฟฟ้าสถิติเนี่ยเอาเห็นไหมสองมือเปล่าเนี่ยครับลุงงอใช้เป็นไฟฟ้าสถิติในการที่จะมาช่วยคำว่าอัลไซเมอร์นะครับหนักๆเข้ามันก็ตัวแข็งเลยต่อไปทีก็เป็นพาร์กินสันก็คือเกี่ยวกับสมองนั่นเองนะสรุปก็ความว่าสมองนั้นแม้ว่าทางด้านวิทยาศาสตร์จะช่วยได้บ้างก็ต้องยกย่องเข้าไปนะครับแต่ถ้าหากว่าจะให้เจ๋งจะให้เจ๋งนะครับผมบอกว่าช่วยตัวเองดีกว่าฟังให้ดีครับบุคคลที่มีอายุแต่45ปีสมควรอย่างยิ่งที่จะฝึกงับอากาศเพื่อจะมาล้างความทรงจำของสมองแต่ละวันนะครับป้องกันไม่ให้ความจำเสื่อมจะบอกก็ไม่ให้ก่อนละในวันหนึ่งข้างหน้าเห็นไหมครับคนที่มีความจำเสื่อมที่ค่อนข้างทันทีผู้ใดทันทีในยุคประมาณสัก10ปีที่20ปีที่ผ่าน20กว่าปีที่ผ่านมาก็คือโรนัลด์เรแกนเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา2สมัยนะครับผู้ที่สามารถปรับแก้พวกสงครามเย็นได้อย่างดีมากผมยอมรับเป็นดารานะฮะดาราฮอลลีวูดเนี่ยครับถึงขั้นประธานนี่พอดีแปลว่าชีวิตเขาประสบความสำเร็จสูงมากเลยความสำเร็จสูงมากด้วยนะ
เวลาเขาพูดของเยี่ยนะครับผมชอบครับชอบเวลาเขาโต้ตอบอะไรต่างๆผมฟังไม่เป็นหรอกครับแต่รู้ว่าแล้วก็ไอเรามันเรียนภาษาใบมาก่อนใช่ไหมล่ะก็พอจะรู้จักใบเนี่ยนะเป็นคนเก่ง ลงจากตำแหน่งประธานาธิบดีได้2ปีจำหน้าลูกมากเมียก็ไม่ได้นะครับแทนที่จะใช้ชีวิตอย่างโลกๆทั่วๆเป็นมนุษย์ชาวโลกก็จบชีวิตไปนะคือจำอะไรไม่ได้เลยลูกเมียจำไม่ได้เลยแต่ว่าใช้จนหมดพลังสมองเขานะครับใช้จนหมดเกลี้ยงเลยยุคสมัยนั้นมันก่อนนั้นคือไอ้คาสเซนเคลนะฮะผมเคยพูดมานานโอ้อยากจะรู้จักคาสเซนเคลจริงจะได้ช่วยรักษาสมองเขาให้ก่อนที่เขาจะตัวเดินมีคิงคองเนี่ยก็โดนหมัดโดนอะไรคือสะเทือนทั้งระบบของประสาทมันมีสะเทือนระบบประสาทประสาทคือไฟฟ้าคือไฟฟ้าสถิตยังคิดไปไกลเอาไฟฟ้ากระแสมาปรับไฟฟ้ามันคนละเวอร์ชันนะครับมันคนละแง่ของโลกเลยคนละเรื่องเลยงั้นไฟฟ้าสถิตเป็นไฟฟ้าธรรมชาติโอเคไหมไฟฟ้าตัวนี้จะมาช่วยธรรมชาติก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายมนุษย์ลุงออกใช้พลังงานตรงนี้นะครับแต่ผมเรียกมันว่าพลังงานบริสุทธิ์โอเคไหมมันซ่อนอยู่ในคำว่าสเตติกก็พลังงานที่มันซ่อนอยู่ในคำว่าสเตติกมันอยู่ในศูนย์กลางของโลกโอเคไหมครับสเตติกเพราะว่าโลกวันนี้มีจุดศูนย์กลางเท่านั้นเองนะที่มันจะนิ่งได้สเตติกแปลว่านิ่งนะครับพลังงานที่อยู่ความนิ่งนะครับมันจะออกมาในตัวเราเนี่ยออกมาในตัวเราแล้วก็สามารถที่จะช่วยปรับร่างกายของบุปรับไฟฟ้าสถิตของร่างกายของบุคคลที่อยู่ต่อหน้าผมเมื่อเวลาผมสัมผัสตัวมันก็ง่ายตัวเบาสบายสบายเนี่ยก็มีอยู่แค่นี้เองครับแค่นี้นะฮะแค่นี้จริงๆด้วยเอา ถ้าพูดถึงไฟฟ้าลุงออกจะบอกว่าไฟฟ้าสถิตโอเคไหมถ้าพูดถึงพลังงานลุงออกจะบอกว่าพลังงานที่บริสุทธิ์โอเคไหมครับถ้าพูดถึงจิตลุงออกจะบอกว่าจิตบริสุทธิ์มีอะไรไหมครับที่พัฒนาได้ก็มีแค่ถ้าใครเห็นดีเห็นงามด้วยก็ค่อยๆตามครับสิ่งที่ค่อนข้างจะทำให้ท่านสงสัยเพราะว่าไปจำตำรามาโอเคไหมครับแล้วเอาความรู้ที่ได้จากกันมาคอมเพลกับบุคคลที่ไม่ได้ใช้ตำราสักแอะเดียวแล้วก็มีสิทธิโดยชอบทำเลยฮะชอบทำจะรู้เรื่องตัวเราเองโดยสมบูรณ์แล้วก็บริบูรณ์มันทุกท่านมีสิทธิโดยชอบทำจะรู้เรื่องราวสงตัวเองกายใจจิตให้สมบูรณ์และบริบูรณ์สืบต่อไปโอไหมครับถ้าโอเช่นนี้ก็รักษาตัวเองได้เหมือนลุงหงอกรักษาตัวเองได้ลุงหงอกมันต้องใช้เคมีอะไรมันก็มาช่วยรักษาแหละครับเคมีผมถือว่าเป็นพิษต่อร่างกายอย่างร้ายแรงมากนะวันนี้เพราะนั้นใครก็ตามที่บริโภคเคมีซึ่งเขาเรียกว่ายาถูกต้องตามกฎหมายเขาเรียกว่ายาโอเคไหมครับ นั่นแหละครับเป็นพิษนะพี่นะถ้าหากว่ายอมรับสิ่งนี้ด้วยกันก็บอกต่อกันไปด้วยถ้าไม่ยอมรับก็เชิญนี่ก็ตัวใครตัวมันอย่างนี้ก็ไม่มีแค่นี้เขาคือเขาเราคือเราก็จบข่าวแล้วเห็นไหมมันก็แยกกันได้เราแปลว่าท่านกับผมอยู่หน้าจอได้เองโอเคไหมครับคำว่าเราอย่างนี้ออกจากกรอบนี้คำว่าเรานอกนั้นเป็นเขาหมดถ้าหากว่าท่านมีคำถามเอาจากเขามาพูดแล้วก็ผมถือว่าเป็นเขาหมดนะก็ยังดีอยู่อ่ะเอาเขามาถามก็ได้เพราะมันติดเขามาเนี่ยเนาะเขามาถามมาก็ตอบก็แชร์นั่นก็จบกันตรงนี้ผมว่ามันสนุกนะเอาวาแล้วก็มีต่อไหมเนี่ยขออนุญาตแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะเพิ่งไปการอากาศการหายใจไม่ไหวขณะที่โอเคไปก่อนเดี๋ยวนะดูก่อนเดี๋ยวนะอีกคำเดียวเท่านั้นเองได้จะบริการให้การไม่มาเกิดอีกแล้วหรือที่เรียกว่าไปนิพพานคือพลังงานนั้นดวงจิตดวงนั้นหายไปไม่มีอีกแล้วไม่มีอีกแล้วดับศูนย์จากเอกภพใช่ไหมครับโอ้คุณเจนเอ๋ยก็ถือว่าเป็นคนที่สนใจเป็นกรณีพิเศษอยู่นะตรงนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับเพราะว่าได้ยินคำถามมาเยอะแล้วล่ะมาคุยกันวันบ่ายวันเอาเวลามานะครับเวลามานัดแน่ให้เรียบร้อยแล้วจะชี้ให้มันชัดๆออกไปหนึ่งเพราะว่าพอเวลาผ่านภาษามาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมาแปลกัน2ชั้น3ชั้นถ้าหากว่าดิวกันตรงๆวันใบวันผมว่ามันน่าจะง่ายกว่าเยอะเลย
การไม่มาเกิดอีกแล้วหรือที่เรียกกันว่าไปนิพพานคือพลังงานนั้นดวงจิตดวงนั้นหายไปไม่มีแล้วเนี่ยผิดหมดเลยครับดวงจิตอย่าลืมอย่าติดภาษานะครับถ้าเป็นภาษาอยู่เราโกกเลยครับใช่อยู่ฮะภาษามันเป็นตัวจุดหนึ่งที่ทำให้เป็นสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าภาษาไทยคือภาษาพระอรหันต์โอเคไหมครับใครก็ตามที่สามารถเข้าใจภาษาพระอรหันต์ได้ดีและจะเข้าใจสิ่งนี้ได้ง่ายขึ้นผมก็พยายามเซตตรงนี้ไว้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นพอเวลาใช้ภาษาปุ๊บไอ้ตรงนี้แหละครับมันจะมากั้นกันเลยเพราะคำว่าดวงจิตเวลาอ่านหนังสือมันก็ต้องบอกว่าเป็นดวงมันถ้าไม่เขียนอย่างนี้มันก็ไม่ได้อะมันสื่อไม่มันสื่อไม่มันสื่อไม่ได้อ่ะดวงจิตจิตมันไม่มีดวงนะครับนะจิตอะไร121ดวงอะไรก็เขาเนี่ยในตำราใช่ป่ะรู้นะประมาณนั้นนะครับไม่รู้ปัญหาอะไรกันบ้างโอเคไม่มีดวงถ้ามีก็คือในตำราโอเคไหมใช่นะคนที่เอาตำราคนไหนที่อ่านตำราที่ว่านั้นบรรลุธรรมมีป่ะงี้ดีกว่าส่วนมากก็ทิ้งตำราจึงจะบรรลุธรรมได้ต้องทิ้งตำราอุปมาก็คือต้องทิ้งเรือข้ามฟากจะข้ามฟากฝันก็เหยียบหัวเรือทิ้งไปแบกเรือตามเนี่ยซวยเลยทีนี้โอเคไหมครับอุปมาเป็นเช่นนั้นต้องทิ้งตำราครับงั้นตำราอุปมาไม่ใช่อุปมานะครับกาลมาสูตรอย่าเชื่อตำราไงใครเป็นคนเขียนเนี่ยไหมครับสุดท้ายแล้วพระพุทธเจ้าเขียนไว้เหรอเนี่ยมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ก็น่าจะยุติกันโดยภาษาไม่กี่คำเองครับมาเซตใหม่ดีกว่าอ่ะชวนครับทีนี้ตอนที่อินโดนีเซียแผ่นดินไหวเนี่ยครับมันไม่ทันแล้วลุงถ้าอ่านหนังสืออ่านตำราอยู่มันจะไม่ทันแล้วก็ดูในคำถามที่ถามมาก็คือดีทั้งคู่แหละครับทั้งนอกตัวในตัวซึ่งเมื่อกี้เนี่ยที่ลุงตอบยาวๆผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าคนที่กำลังถามอยู่นั่นเข้าใจหรือเปล่าว่าลุงตอบว่าอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้ากระแสตรงกระแสสลับแล้วก็ที่เขาใช้คลื่นเสียงในการช่วยมนุษย์นะฮะก็อยากถามกลับเหมือนกันว่าที่ฟังคำตอบไปแล้วนั้นน่ะเข้าใจได้บ้างอย่างไรบ้างนะครับนั่นก็คือประการที่หนึ่งการที่สองก็คือตอนนี้ถ้าเราดูชุดคำถามนะครับกลุ่มที่3ที่ไม่มีทั้งตำราแล้วก็ไม่งับอากาศได้นะครับก็จะเห็นผมจะพาแยกให้เห็นนะครับว่าระหว่างผู้ที่อ่านตำรามาถามผมก็เชื่อมั่นนะครับว่าคนที่อ่านตำรามาถามน่ะแป้งถามเพราะว่ามีคำถามที่หลากหลายนะครับส่วนท่านที่งับอากาศเสร็จปุ๊บแล้วเกิดความรู้สึกภายในท่านที่ยังไม่ได้รับอากาศและไม่ได้จำตำราครับลองดู2กลุ่มนี้นะครับลองอ่านคำถามที่เกี่ยวกับการงับอากาศครับผมไม่รู้จุดไหนวะคำถามของคุณลีมินนะครับบอกเวลารับอากาศแล้วกลั้นหายใจจนทนไม่ไหวในขณะที่หลับตาทำไมเห็นแสงสีขาวแวบขึ้นมาครับใช่เกิดจากแรงดันของอากาศภายในร่างกายของเราหรือเปล่าครับถึงเห็นสีขาวสว่างขึ้นแต่มันเป็นแป๊บเดียวครับบางครั้งก็เห็นเงาคนในขณะหลับครับถูกต้องครับนั่นน่ะเห็นไหมทำปุ๊บได้ปั๊บเลยเห็นไหมรู้ทันทีทีนี้ไอ้แสงที่เห็นมันอยู่ตลอดไหมทีเนี้ยเห็นไหมถ้าอยู่ตลอดก็คือจิตคือความสอนอยู่ในตาเราตลอดตอนนั้นจะเห็นได้มากกว่านี้เยอะเลยถือว่านี่คือจุดติดแล้วน่ะแล้วสถานที่ถือว่าจุดติดนะก็ใส่เชื้อเพลิงไปอีกเห็นไหมมันก็จะลุกไปเรื่อยอุปมาว่าจุดติดแล้วในเตาไฟติดแล้วในเตาก็ใส่ถ่านใส่ฟืนเข้าไปทีละน้อยสองน้อยมันก็อยู่ในตัวเราทั้งหมดโอเคนะมาถูกทางแล้วใช้ถูกต้องแล้วครับเชิญครับก็ถ้าเป็นผมถามคุณลีมินนะครับผมก็จะถามกลับทันทีเลยว่าคุณลีมินเดิมเคยเป็นแบบนี้ไหมในตานะฮะถ้าไม่เคยก็แสดงว่าไม่เคยแต่ถ้าเคยมาแล้วก็จะได้รู้ความรู้สึกภายในเพราะว่าการรับประกาศเนี่ยครับผมบอกเมื่อวานนี้บอกไปแล้วว่าไม่อยากจะไปเฉลยปลายทางเพราะว่าถ้าเฉลยปลายทางเนี่ยสำหรับคนที่ไม่ทำเนี่ยก็จะประกาศผัดวันประกันพรุ่งนะครับส่วนคนที่ทำก็จะรู้ทันทีว่าทำแล้วมันจุดติดทันทีมันทำตอนนี้เนี่ยไม่เคยทำเลยไม่เคยทำไม่อยากทำแต่เห็นเขาทำแล้วเขาได้เนี่ย
หรือคนที่อ่านตำราอยู่แม่นตำราจำแม่นเห็นคนที่เขาทำแล้วเขาไม่มีตำราบอกให้ทำทำตามบอกผมก็จะแนะนำคุณลิมินว่าคุณลิมินไปหางบอากาศ 1.1 1.2.0 3.0 ถึง 5.0 ครับแล้วคุณมีลิมินจะไต่ระดับได้ไวมากผมจะบอกให้เลยนะครับผมเน้นย้ำว่าภายในตัวเราเวลาที่รู้สึกมันจะไม่เหมือนภายนอกภายนอกเวลารู้สึกมันผ่านสภาพหรือระบบประสาทก็คือลืมตาเนี่ยเห็นแสงเปิดจมูกเนี่ยได้กลิ่นเปิดหูได้เสียงเปิดผิวสัมผัสก็ได้อุณหภูมิเปิดลิ้นก็ได้รสชาติเนี่ยคือความรู้สึกสภาพหรือความรู้สึกภายนอกแต่อย่าได้หมายว่ามันคือตัวเรานะครับมันผิดเพียงแค่ประมาณสัก 40% ถึง 45% ถามว่ามันไปอยู่ที่ไหนมันไปอยู่ในหัวครับที่วิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าสมองเสร็จปุ๊บคำว่าในหัวคือมันไปอยู่แล้วมันบันทึกครับนี่ตัดตอนตั้งแต่คุณแม่เกิดมานะฮะมันบันทึกตั้งแต่คุณออกจากคุณแม่มานั่นแหละครับแต่ถ้าตอบให้ยาวมันบันทึกตั้งแต่การเกิดสรรพสิ่งหรือเกิดการจะให้เราตรงไหนล่ะได้หมดบ้านเราดนตรีมีอธิบายได้หมดครับเพียงแต่แค่ว่าอธิบายหมดมันจะต้องผู้ฟังเนี่ยฮะจะต้องไต่ระดับการกระทำของตัวเองหรือไต่ระดับความรู้สึกเข้าสู่ความเป็นภายในให้ได้บ้างจะไปต่อได้ใช่ไม่งั้นคนเล่าเนี่ยนะครับไม่เท่าไหร่ละคนเล่าเนี่ยสบายมากคนฟังจะพังมันจะเหนื่อยลุง แล้วมันจะตื้อเลยครับ เสร็จปุ๊บตอนนี้คุณลิมินเข้าถ้าผมเรียกว่าเข้าตูประตูจากสภาพไปสู่สภาวะเรียบร้อยแล้วพอเข้าไปสู่สภาวะเกิดการเห็นคือท่านเห็นพลังงานทั้ง5ยังไม่หมดครับท่านแค่เห็นแสงเท่านั้นเองมันแวบมาถูกต้องครับที่ใดมีความร้อนที่นั่นจะมีแสงก็เราไปอัดอากาศถามว่าเคยทำไหมนี่ไงฮะกับทำผ่านใครเป็นคนบอกให้ทำเห็นไหมครับนี่คือความรู้สึกที่มันโกหกไม่ได้ตำราเนี่ยมันโกหกได้ไหมผมถามหน่อย มันผิดเพี้ยนได้ไหมอะไรอย่างนี้นะฮะ เดิมสมัยก่อนชื่อถนนแคลายเนี่ยรอเรือครับ สมัยนี้รอเดี๋ยวนะสมัยก่อนรอเรือนี่รอลิงฮะลุงแคลายเนี่ยไม่รู้ว่าถนนรัตนาธิเบศรสมัยก่อนเป็นถนนชื่อถนนอะไรด้วยซ้ำไปไม่มีชื่อถนนหรอกครับคืออย่างที่บอกเมื่อวานนี้บอกว่าลองหาจาก Google นะครับว่าใครเป็นคนค้นพบอเมริกาอะไรนะครับตอนนี้มันเปลี่ยนแล้วครับหรือแม้แต่ไอน์สไตน์เนี่ยครับไอน์สไตน์บอกว่าทำให้ความเร็วเท่ากับแสงนะครับไอที่เขาทำนะครับถ้ามันความเร็วเท่ากับแสงโลกใบนี้ต้องระเบิดแล้วลุงใช่โอ้ก็ไปจำอยู่อย่างนั้นนะฮะถึงแบบว่าเวลาฟังลุงงอกเนี่ยเขาคิดได้เพราะว่าเขาใช้จินตนาการนำความรู้นะครับเสร็จปุ๊บแต่พอมาถามภาคการกระทำไอน์สไตน์เนี่ยความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นมีไหมก็ยังไม่ได้ทำนะลุงเพราะฉะนั้นไอการแบ่งคือชุดข้อมูลเนี่ยฮะเวลาฟังเนี่ยพยายามฟังให้เป็นจัดสรรหรือจำแนกมันให้ได้หน่อยก็คือภาคการกระทำก็คือมีผลงานไหมผลงานนั้นเป็นผลงานที่ส่งเสริมสนับสนุนส่วนรวมหรือส่วนตนเห็นไหมครับส่วนไอน์สไตน์เป็นเพียงความคิดและเป็นความคิดที่ไม่บริสุทธิ์ครับถ้าเป็นความคิดพอสุดท้ายแล้วเอาไปทำต่อเป็นเรื่องของการทำลายแต่ถ้าความคิดนั้นเอาไปทำต่อแล้วเป็นเรื่องของประโยชน์ท่านก็คือไปรวมน้ำไปทำน้ำให้มันเป็นรูปเช่นถ้ามันร้อนถ้าโลกมันร้อนหรืออากาศมันร้อนก็ทำให้มันเย็นเนี่ยครับนี่ก็คือยกตัวอย่างเช่นประมาณนี้เป็นต้นครับโอ้ไหมท่านอยู่หน้าจอครับคุณศิลาลึกลับบอกว่าถ้าเราบรรลุธาตุดินน้ำลมไฟสามารถเอามาใช้ในประโยชน์อะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้าง ก็คือความสามารถเมื่อกี้นี่แหละครับ แต่เมื่อกี้นี้ก็คือแต่ที่พูดคือเนี่ยก็คือภาษาอีกลุงคำว่าดินน้ำลมไฟก็คงจะจำมาแต่ถ้าผมบอกว่าคุณศิลาครับลองรับอากาศแล้วคุณจะเจอความร้อนในตัวครับเจอไฟในตัวคุณนั่นแหละครับพอเจอไฟเสร็จปุ๊บจะเปลี่ยนคำถามทันทีครับจะไม่ใช้ไฟแล้วครับโอเคงั้นตอบคำถามก่อนนะเดี๋ยวมันจะเลยคำถามไปถ้าหากว่าอะไรนะดินน้ำไฟเมื่อกี้เนี่ยถ้าบรรลุธาตุดินน้ำลมไฟสามารถเอามาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างครับคนที่บรรลุธาตุดินเจ
จะใช้ของแข็งให้เป็นประโยชน์ได้หมดธาตุดินของแข็งนะถ้าใครไม่รู้ธาตุน้ำใช้น้ำเป็นประโยชน์ได้หมดเช่นน้ำเป็นยาถ้าในแนวของพุทธศาสนาคือน้ำพระพุทธมนต์โอเคไหมคนคนนั้นต้องบรรลุธรรมเข้าถึงธรรมระดับพระสกิทาคามีนั่นเข้าถึงพระธรรมระดับพระสกิทาคามีถ้าบรรลุธาตุน้ำก็ใช้น้ำเป็นประโยชน์อย่างที่ว่าเมื่อกี้นี้นะความรู้ธาตุลมก็ใช้ลมเป็นประโยชน์ก็คืออากาศเป็นประโยชน์นั่นแหละครับลมคืออากาศจะคิดมากนะเพราะนั้นพวกเรากำลังเน้นหนักเรื่องอากาศท่านก็มีอยู่แล้วใช่ไหมครับใช้อากาศให้เป็นประโยชน์อากาศในลมปากก็เป็นอากาศใช่ไหมเนี่ยเนี่ยใช่ไหมฮะเวลาใครปวดหัวอะไรต่างๆมาโทรศัพท์มาหาลุงหมอแล้วก็หมอพระพูดผ่านโทรศัพท์หรือผ่านเสียงนี้ก็ได้มันก็หายปวดหัวปวดตัวได้อย่างเงี้ยนะเนี่ยฮะใช้ประโยชน์ส่วนคนที่บรรลุธาตุไฟใช้ไฟเป็นประโยชน์ยังไงก็ทำให้มันร้อนก็ได้ทำให้มันเย็นก็ได้เห็นไหมครับคนที่บรรลุธาตุไฟเขาสามารถควบคุมความร้อนและความเย็นได้นะครับจำหน่อยก็ดีคำพวกนี้มันไม่เสียหายแต่ประการใดนะฮะเนี่ยเอาประโยชน์ใช่ไหมพูดถึงประโยชน์ก็ตอบประโยชน์ดังนี้โอเคถ้าพูดถึงการเข้าถึงก็ง่ายอากาศเข้าไปค่อยๆไต่ระดับนะตามแต่แมนเขาพูดถึงเมื่อกี้นี้โอเคไหมครับหวังว่าไปต่อนะมีอะไรอีกไหมครับก็คุณลิมินตอบมาแล้วนะครับว่าไม่เคยเลยนะฮะไม่เคยฝึกสมาธิมาเลยครับผมถือว่าโชคดีมากครับคุณลิมินที่ไม่เคยฝึกสมาธิมันจะง่ายเพราะผมขออนุญาตนะครับคุณลุงผมไม่เคยแหมผมว่าอย่าไปใช้สมาธิครับสมาธิจะใช้ได้ต่ำสุดระดับโสดาบันเท่านั้นครับลุงก็ไม่อยากใช้คำว่าโสดาเลยเพราะว่าไม่รู้โสดาที่ไหนเมื่อไม่เคยครับไปดูจากไหนมาดูจากคลิปที่ TTM ลองกลั้นหายใจลองทำดูผ่านไป5วันเริ่มเห็นแสงสีขาวแต่เห็นไม่นานบ้างบางครั้งก็เป็นเงาคนเต็มไปหมดแต่ไม่ชัดครับเพิ่งติดตามไม่ถึงเดือนครับลุงตอบเลยครับก็แปลว่าเริ่มเข้าสู่ในมิติที่เรากำลังนำพาอยู่แล้วนะครับเข้าสู่มิตินี้มันเป็นยุคของมันครับยุคจะไวยุคนี้ยืนยันนะยุคความเข้าใจมีที่ว่าใครล่ะคือคนที่จะผสมผสานความเข้าใจให้มันเป็นจริงนะส่วนหนึ่งได้มากแล้วนะเอาแต่ความเชื่อความเชื่อที่ผ่านมามันก็เลยเชื่อตามเขาเข้าใจตามเขาอย่างเงี้ยเชื่อตำราเข้าใจตามตำราโอเคไหมครับเชื่อบุคคลที่ผ่านมาเข้าใจตามบุคคลครับมาถึงตรงนี้สิ่งที่ว่าเมื่อกี้นั้นนะฮะก็มาอะไรล่ะเปลี่ยนซะปรับความเชื่อนั้นซะมาเปลี่ยนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เดี๋ยวนี้ด้วยเนี่ยผมพยายามให้คำหลักเอาไว้อยู่แล้วปรับความคิดปรับความเชื่อเปลี่ยนมาเป็นความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เถอะหน้าหรือสลายความเชื่อแม่งเลยอย่าไปสนใจความเชื่อที่ผ่านมาจะเป็นตำราจะเป็นบักไหนมาเริ่มแล้ว จะเป็นใครก็ตามในโลกนี้ที่ผ่านมาตัดทิ้งเลยมาเริ่มต้นกันใหม่ใช้ภาษาใหม่กันจะดีกว่าเยอะเลยมาใช้ภาษาใหม่จะดีกว่าเยอะเหมือนกับเด็กๆเขาเรียนเด็กๆมาเขาจำภาษาปุ๊บก็จำไม่แม่นแต่ถ้าหางมากเรื่องจำเยอะเลอะเทอะเลยเหมือนกันครับเอาภาษาใหม่ดีกว่าครับที่จะใช้ต่อไปเหมือนกับว่าของเก่าจำมาเก่าๆจากใครก็ตามทีจากตำราจากผู้คนนึกซะว่ารองเท้าคู่เก่าสะบัดทิ้งไปเลยสวมรองเท้าคู่ใหม่ในบ้านเราทีวีผมว่านะน่าจะไปต่อได้จะช่วยรู้เพียงหนึ่งเดียวเอ้ยหนึ่งเดือนเองก็สามารถที่จะเริ่มเก็ตแล้วมั้ยถ้าคิดเปอร์เซ็นต์นะฮะ 100% เข้ามาแล้วสักครึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วตรงนั้นเห็นมั้ยหรือ 1% โอเคอ่ะให้คะแนน 1% ก็แล้วเพราะมันเกิดขึ้นแวบเดียวก็หายไปเห็นมั้ยครับให้คะแนน 1% ใน100นะครับเดี๋ยวนะขอให้เข้าใจในบทบาทตรงนี้สักนิดนึงคุณอะไรเมื่อกี้นี่ลิมินครับลิมินนะโอเคครับก็คือจะ 1% หรือ 100% หรือเปอร์เซ็นต์อะไรก็ตามทีสำคัญที่สุดคือทำแล้วมันได้จริงมันได้จริงไอ้ตัว 1% นั่นแหละครับเดี๋ยวมันจะพุ่งพลานเป็นไฟลามทุ่งเลยลุงเสร็จปุ๊บทีนี้คุณลิมินบอกว่าแต่วันนี้ลองปิดตาทั้งวันแบบคนตาบอดแล้วรับอากาศกลั้นหายใจตลอดใช้มือคลำเอาเวลาเดินไปไหนในบ้านปิดตาได้ประมาณ4ชั่วโมงเริ่มเห็นแสงสีขาวตลอดแต่ไม่เปลี่ยนไปเป็นความสว่างเลยครับมันจะวิวัฒน์ขึ้นในเองฮะนี่เขาเรียกว่าจิตพัฒนามันจะเห็นจิตในจิตตอนนี้เนี่ยนี่ภาวะนี้ระหว่างเห็นจิตในจิตคือเอาหัวข้อธรรมสติปัฏฐาน4มาอ้างอิง
มันจะรู้เห็นกายในกายนี่มันถือชัดแล้วล่ะตรงนี้มันจะเห็นใบหน้าเราเห็นตัวเราเมื่อกี้ก็บอกก็เห็นขึ้นมาแวบเดียวตัวเราใช่ไหมหรือว่าตัวใครก็ตามทีนะฮะเห็นเป็นเงาคนเห็นเป็นเงานั่นน่ะแวบได้ด้วยความเคารพคุณลุงทีนี้พอคุณลิมินมาเจอตรงนี้ครับคุณลิมินครับให้รู้สึกว่ามันเป็นสมบัติของธาตุหรือของที่เรากลั้นไปนะฮะไม่ต้องไปหลงมันเพราะว่าที่เราเห็นคือพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์เหมือนกับเราได้กลิ่นของเป็ดพะโล้มันมีเนื้อเป็ดมันมีเป็ดแล้วมันก็มีกลิ่นพะโล้ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปติดเหมือนกับเวลาเราลองรับอากาศไปเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยการเกิดการรับอากาศเพียงและเกิดสภาวะสะท้อนในดวงตาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆเลยนะฮะมันเกิดพลังงานทั้ง5แน่นอนแต่เราไปจับมันไม่ทันเมื่อจับมันไม่ทันก็เหมือนบอกแล้วว่าแมวจับหนูทีนี้ถามว่าทำยังไงไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องไปทำอย่างไรเพียงแค่ทำไปเหมือนกับนั่งรถไฟที่เวลารถไฟวิ่งไปในข้างหน้าเนี่ยฮะสองข้างทางเนี่ยครับมันจะดูไม่ทันก็ให้มันวิ่งไปไม่ต้องไปพักดูนานนะครับไปต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆทีนี้ผมถึงบอกว่าให้ไปเปิด YouTube แล้วดูขั้นต่อไปครับเพราะผมจะบอกว่าขั้นงับอากาศเนี่ยครับ 0.0 เนี่ยโดยการทำครั้งแรกเนี่ยนะครับมันจะได้ภายนอกก็คือทางกายนะครับได้สภาพภายนอกคืออะไรโล่งกับแน่นนี่ไม่ใช่เรื่องของการโล่งกับแน่นแล้วครับลุงมันข้ามโซนมาแล้วฮะพอข้ามโซนถึงอยากจะให้ใช้คู่มือที่เป็น 1.0 2.0 3.0 ครับเพราะเดี๋ยวพอไปเจอตัวต่อไปเนี่ยครับตัวที่ได้แล้วจะได้เลยครับลุงใช่มันจะเบิ้ลแล้วครับพอเบิ้ลเสร็จปุ๊บมันจะเป็น 2.0 มันจะตัดทิ้งสภาพเลยลุงนี่จะเป็นคน2 เซนแล้วนะฮะไม่หลงทางคุณลิมินแต่ให้